ิดรอพอเปิดวันนี้มายื่นคำร้องถอนประกันผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายในจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.โดยเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลอาญาศาลห้ามมิให้จำเลยกระทำการใดๆอันมีลักษณะดูหมิ่นผู้อื่นหรือยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ของผู้อื่นดังนั้นพฤติกรรมของนายจตุพรที่กระทำตลอดระยะเวลาเดือนเศษๆที่ผ่านมาและก็มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือดูหมิ่นฉันมาตลอดเหยียดหยามดูถูกด่าว่าประจานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีกับความเป็นมนุษย์และก็ใส่ร้ายใส่ใครฉันก็เป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิกเป็นผู้อะไรตั้งแก๊งสามพอซึ่งคำว่าแก๊งในพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นความชั่วยาวกล่าวหาฉันว่าเป็นอาบัติปาราชิกและเป็นผู้ตั้งแก๊งสามพอซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเท็จและไม่จริงอาบัติปาราชิกถ้าชักมีจริงเนี่ยคุณก็ต้องฟ้องการตรวจสอบตรงนี้ตรงนี้เลย